ก็ไว้คุยเป็นตาเจหาวกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานนะครับนะก็มาดูกันว่าในช่วงเหตุการณ์ของปีพ.ศ.2566อ่ะนะซึ่งเป็นปีกระต่ายซึ่งเป็นปีเถาะนะครับว่าคนที่เกิดปีขานนั้นจะมีภาวะเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆเข้ามาเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะก็ก่อนอื่นก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองสักเล็กน้อยนะครับนะตัวของผมก็สินแสอู่อู่ทองอู่น้ำนะครับนะก็เป็นผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนป้อยหยี่ซีเถียวนะครับนะเป็นผู้ชำนาญการวิชาโหราศาสตร์ดวงจีนนะแบบแผนงานแบบลึกเลยทีเดียวนะครับนะสามารถวิเคราะห์ผ่าดวงชะตาบอกเรื่องราวความลับในดวงชะตาของท่านและบุคคลของท่านได้มาอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับนะเราก็จะใช้วิชานี้มาช่วยเหลือผู้คนอย่างมากมายด้วยเช่นกันนะครับนะในคลิปนี้เราก็จะมาเป็นการให้โอกาสให้ความรู้นะครับนะให้สาระให้ประโยชน์นะครับนะแบ่งออกเป็น12คลิปแบ่งออกเป็น12ตอนด้วยกันนะแล้วก็ในคลิปนี้นะครับชอบคลิปนี้นะก็เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของเฉพาะของท่านที่เกิดปีนักษัตริย์ปีขานนะครับนะแล้วก็บอกว่าการพยากรณ์เนี่ยเราใช้แค่ปีพ.ศ.เกิดว่าท่านเป็นคนที่เกิดปีขานนะมันก็จะมี10ข้อนะเรียกว่าโดนแน่ๆเลยของคนที่เกิดปีขานใช่แน่นอนเลยนะนี่แหละครับคือตัวตนที่แท้จริงของคนที่เกิดปีขานนะครับนะก็หลายๆท่านก็จะรู้จักกับสินแสอู่อู่ทองอู่น้ำอ๋ออยู่ที่บ้านดวงนัมเบอร์เอกนะอยู่มาตั้ง 5-6 ปีแล้วนะครับนะปกติเราก็จะให้ความรู้ทางเรื่องราวเกี่ยวกับสาระประโยชน์ทางด้านรวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านนะครับนะรวยเลขเด็ดปฏิทินจีนเงินล้านเราก็จะมีการออกคลิปให้ทุกๆเดือนละ2คลิปนะหลังจากที่สลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกไปแล้วเราก็จะมีการวิเคราะห์ตัวเลขหวยเลขเด็ดให้ท่านได้นำไปสำหรับท่านที่ชอบเสี่ยงโชคนะครับนะแต่ในครั้งนี้เราก็จะเป็น12คลิป12นักษัตริย์เป็นการพยากรณ์เรื่องราวของแต่ละนักษัตริย์ล้วนๆเลยเรามาเจาะกันนะว่าคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเฉพาะของท่านที่เกิดปีขานเท่านั้นนะนักษัตริย์อื่นๆไม่เกี่ยวนะครับนะทีนี้เราแบ่งเป็น10ข้อข้อที่1มาเลยนะครับนะเพื่อไม่ให้ท่านสับสนว่าท่านใช่หรือเปล่าเป็นคนที่เกิดปีขานหรือเปล่านะคนที่เกิดปีขานนะมันมีนิยามคำจำกัดความว่าคนที่เกิดปีขานแน่นะอันดับที่หนึ่งเลยอ่ะท่านจำเป็นที่ต้องเกิดนะวันที่ท่านเกิดต้องเกิดในวันที่4กุมภาพันธ์นะครับของปีขานนะแล้วก็ถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับของปีถัดไปของปีถัดไปก็คือปีกระต่ายนั่นเองนะครับนะนี่แหละครับท่านจะอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีขานนะครับนะสับสนถ้าสับสนก็แคปอันนี้ขึ้นมาเลยนะแล้วท่านก็จะได้หายสับสนว่าอ๋อท่านจำเป็นต้องเกิดในวันที่4กุมภาพันธ์ของปีขานนะแล้วก็ลันไปเรื่อยๆจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์ของปีกระต่ายนะครับนั่นแหละครับบุคคลอย่างเนี้ยถือว่าอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีขานแน่นอนนะครับนะข้อที่2นะครับนะเรามาดูกันว่าอุปนิสัยใจคอนะธาตุแท้แล้วนะครับลึกๆแล้วว่าคนเกิดปีขานมีอุปนิสัยใจคอเป็นอย่างไรบ้างนะครับนะคนเกิดปีขานเป็นคนจิตใจเด็ดเดี่ยวนะครับนะมีความเป็นผู้นำสูงด้วยแต่ว่าชอบสันโดษนะมีความเป็นผู้นำสูงแต่ก็ชอบสันโดษนะไม่ชอบสูงสิงกับใครนะแต่เรื่องราวอ่ะนะสมองสติเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเกลียดตัวกินไข่เมื่อไม่ชอบสงสิงกับใครแต่ว่าสายตาเฝ้ามองทุกอิริยาบถนะเฝ้าดูเหตุการณ์นะความเป็นไปของผู้คนรอบข้างด้วยนะเรียกว่าเหมือนกับดูว่า
มันไม่ได้คู่ขนานกันอ่ะดูมันก็สันโดษไม่ค่อยสนใจแต่จริงๆลึกๆแล้วน่ะนะอยากจะสนใจมากเลยนะครับนะแล้วก็เฝ้าติดตามด้วยแล้วก็รู้เรื่องของคนโน้นรู้เรื่องของคนนี้เยอะแยะมากด้วยนะครับนะคนเกิดปีขาน่ะนะมีความอ่อนโยนนะครับมีความอ่อนโยนต่อคนที่รักมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะเวลาคนปีขาน่ะดีใจอ่ะก็ร่าเริงนะเบิกบานใจหัวเราะเริงร่าเสียงดังนะแล้วก็มองโลกในแง่ดีด้วยนะคนปีขามีความกล้าหาญนะครับนะชอบเสี่ยงภัยไม่ว่าจะทำอะไรนะก็มักจะเป็นที่สะดุดตาของผู้คนเป็นพิเศษด้วยนะครับนะว่าคนปีขาก็เป็นคนที่พูดจริงนะเป็นคนที่กล้าพูดเป็นคนที่กล้าทำนะอาจเป็นเพราะว่าคนปีขาน่ะเป็นคนที่ดวงแข็งมากไปนิดนึงนะทำให้เวลามีเรื่องราวต่างๆเนี่ยนะมีทั้งดีและไม่ดีถาโถมเข้ามานะทำให้ดวงชะตาของคนปีขาน่ะล้มลุกคลุกคลานบ่อยๆนะแต่ก็ฟันฝ่ากลับมาได้อยู่บ่อยๆด้วยเหมือนกันนะครับนะเพราะว่าความอึดเพราะว่าความใจสู้นะไม่ยอมก้มหัวให้กับใครนะนี่คือลักษณะคร่าวๆอุปนิสัยใจคอของคนที่เกิดปีขานนะครับนะมาดูกันต่อข้อที่3นะครับนะการพยากรณ์ของคนเกิดปีขานเนี่ยนะคนปีขานน่ะเฉพาะปีพ.ศ.ที่เกิดนะเดือนเกิดไม่เกี่ยววันที่เกิดไม่เกี่ยวเวลาที่เกิดไม่เกี่ยวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่านเกิดเดือนอะไรเพราะเราไม่ทราบว่าท่านเกิดวันที่เท่าไหร่เพราะเราไม่ทราบว่าท่านเกิดเวลาเกิดกี่โมงนะเราก็เอามาแค่ปีพ.ศ.ที่เกิดนะว่าอ้ออยู่ในกลุ่มของคนที่เกิดอยู่ในอิทธิพลของคนที่เกิดปีขานนะคนเกิดปีขานนะปีเกิดนะปีที่ท่านเกิดอ่ะเขาเรียกว่าเป็นธาตุไม้ใหญ่นะเป็นขั้วบวกนะเป็นขั้วบวกก็คือเป็นพลังบวกขั้วต้นไม้ใหญ่ขั้วบวกก็เปรียบเป็นต้นทุเรียนนะครับนะอยู่ในอยู่เป็นต้นทุเรียนแล้วก็จัดอยู่ในหมวดหมู่ของนักษัตริย์อ่ะ12นักษัตริย์ท่านอยู่ในหมวดหมู่ของเรียกว่านักษัตริย์นักเดินทางนักษัตริย์เดินทางว่าชีวิตอ่ะต้องเร่ร่อนนะต้องเดินทางต้องออกจากบ้านแล้วท่านก็จะได้ดีได้ดีท่านก็จะร่ำรวยนะสี่นักษัตริย์ที่อยู่ในเกณฑ์นะครับเป็นนักเดินทางนะครับนะก็ได้แก่นะครับนะปีขานนะครับนะปีขานนะปีมะเสงนะปีวอกแล้วก็ปีกุนนะสี่นักษัตริย์เนี่ยท่านใดที่เกิด4ปีนี้เดินทางแล้วได้โชคได้ลาบนะทำงานประจำเฝ้าแต่กอดขาเก้าอี้เฝ้าแต่อยู่ในออฟฟิศอ่ะไม่ได้ดีไม่ได้เฮงรายได้อาจจะได้ 20,000 30,000 40,000 นะแต่หากท่านออกไปต่อสู้ฟันฝ่าขับรถขับลาไปเยี่ยมเยียนลูกค้าไปโชว์ตัวโชว์หน้าตาของท่านนะโชว์โปรโมชั่นอะไรของท่านท่านจะได้โชคได้ลาบดีกว่าอยู่ประจำออฟฟิศนั่นเองนะนี่ก็คือข้อที่3นะครับนะข้อที่4นะครับการพยากรณ์ในครั้งนี้นะมีกำหนดระยะเวลาครับสตาร์ตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2566นะตั้งแต่เวลา 9:42 นาทีนะ 9:42 นาทีเป็นช่วงเวลาที่เรียกว่าเทพเจ้าไทซวยเอียประจำปีเถาะนะประจำปีเถาะนะเข้ามาโคจรอยู่ในโลกของเราแล้วก็เทพเจ้าไทโซเยที่ประจำปีเถาะอยู่จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์พ.ศ. 2567รวมเป็นระยะเวลา365วันนะครับนะก็เป็นการพยากรณ์เรียกว่าเต็มปีเลยทีเดียวในคลิปนี้นะครับนะไปต่อนิดนึงนะครับข้อที่5นะการพยากรณ์ในครั้งนี้เราแบ่งออกมาเป็น2ขั้นตอนนะ2ตอนครึ่งปีแรกและครึ่งปีหลังนะครึ่งปีละ6เดือนครึ่งปีละ6เดือนครึ่งปีหลังก็6เดือนครึ่งปีแรกเราเริ่มตั้งแต่วันที่4กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่7สิงหาคม2566เลยนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องราวสตอรี่อะไรต่างๆอย่างนี้นะเกิดขึ้นว่าคนปีขานนะเตรียมรับมือให้ดีนะคนปีขานนะถือว่าในปีพ.ศ. 2565นะครับนะซึ่งเป็นปีขานเป็นปีที่ทับซ้ำซ้อนกับดวงชะตาเกิดของท่านปรากฏว่าดวงชะตาของคนที่เกิดปีขานน่ะโดนไปแล้วโดนอะไรเหรอก็โดนเทพเจ้า
ไทโซเอียซึ่งเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาประจำปีนะโดนบัลลังก์นะทับเอาไว้นะกักขังเอาไว้ส่งผลให้นะครับนะคนที่เกิดปีขานะในปีที่แล้วอ่ะอึดอัดมากเลยนะการต่อสู้การดิ้นรนการทำมาหากินอ่ะฝืดเคืองไม่ดีเลยนะครับ นะประธานโทษนะนะเศรษฐกิจรายได้หดนะครับนะรายได้หดนะท้ออกท้อกายท้อใจนะการเงินติดขัดนะครับนะก็เงินสดก็เหือดหายเหือดแห้งด้วยหลายๆท่านก็จะร้อนนะแล้วก็ร้อนหนักมากเลยเพราะว่ามรสุมหนี้สินบังเอิญไปติดหนี้สินมาด้วยก็จะยิ่งร้อนใหญ่เลยสำหรับท่านที่มีภาระหนี้สินนะครับเพราะฉะนั้นในครึ่งปีแรกนะมันมีดาวเทพแต่อย่างไรก็ตามอ่ะตอนนี้มันไม่ใช่ปีที่มันปีที่แล้วนะเข้าสู่ที่วันที่4กุมภาพันธ์2566แล้วอ่ะนะเปลี่ยนองค์เทพเจ้าประจำปีแล้วเปลี่ยนองค์เทพเจ้าไทซุยเอียแล้วส่งผลให้ดวงชะตาของท่านอ่ะนะมีดาวฉายแสงเข้ามาเป็นดาวเทพองค์ใหญ่ด้วยเขาเรียกว่าดาวเทพสุริยันและดาวเทพจันทรานะดาวเทพสุริยันน่ะคนจีนเขาเรียกว่าดาวเทพไทเอียงดาวเทพจันทราคนจีนตามศาลเจ้าจีนเขาจะเรียกว่าองค์เทพไทอิมเข้ามาฉายแสงให้โชคให้ลาบนะปัดเสนียดให้กับท่านนะครับนะก็จะทำให้ดวงชะตาท่านดีนะคนที่ทำงานรับราชการแล้วก็ทำงานประจำอยู่แล้วก็มีวุฒิปริญญาตรีอ่ะนะก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะได้รับการเลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งนะเป็นผู้นำเป็นหัวหน้าเป็นผู้จัดการเป็นผอ.นะมีอำนาจสามารถให้คุณให้โทษกับผู้คนและบริวารได้นะครับนะคนเกิดปีขานเนี่ยมีพรสวรรค์อยู่อย่างหนึ่งนะจากที่องค์เทพเจ้านะไทยเอียงเทพไทยอิมหรือเทพสุริยันเทพจันทราให้มาในปีนี้ก็คือทำให้ท่านอ่ะนะเขาเรียกว่ามีดาวเขาเรียกว่าเจียอิงนะดาวเจียอิงก็คือดาวผู้นำนะครับนะมีดาวผู้นำส่งผลให้ท่านนะมี IQ มี IQ ที่ดีมีความเฉลียวฉลาดมีความคาแรคเตอร์เป็นผู้นำสูงนะได้รับการยอมรับแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีด้วยนะครับนะแล้วก็จะให้ดียิ่งขึ้นคนเกิดปีขานควรที่จะต้องขยันออกตลาดคนเกิดปีขานะเพราะว่าเป็นปีขานก็คือเสือสี่ขานะจำเป็นที่จะต้องไปวิ่งนะท่านเป็นสัตว์อยู่ในประมาณเรียกว่าเป็นพวกสี่พาหะพาหะแปลว่าดาวเดินทางนะเดินทางแล้วร่ำรวยนะออกไปพบปะกับลูกค้าออกไปมีปฏิสัมพันธ์ไปโชว์หน้าโชว์ตาไปโชว์โปรโมชั่นนะคุยทักทายเซฮัลโหลอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะก็ไปเยี่ยมไปทักทายแล้วท่านก็จะได้ออเดอร์ติดไม้ติดมือมานะครับนะก็การทำมากินค่อนข้างก็จะดีขึ้นนะทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมด้วยนะครับนะและหรือนะครับนะสมัยนี้มันต้องสู้กันด้วยระบบโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วท่านสามารถใช้แอปพลิเคชัน TikTok นะครับในการพรีเซนต์ขายของพรีเซนต์เรื่องราวของท่านอะไรต่างๆเนี้ยได้เลยนะแล้วก็การเงินของท่านก็จะเฟื่องฟูด้วยนะท่านก็จะได้โชคได้ลาภเข้ามาฟรีๆนะครับนะนี่ก็คือข้อที่5ว่าท่านจำเป็นที่จะต้องอยู่นิ่งไม่ได้นะคนปีเสืออยู่นิ่งเฉยๆไม่ดีนะครับนะนี่แหละครับนะคลิปนี้เราก็เป็นการอธิบายเฉพาะเรื่องราวของคนที่เกิดปีขานเกิดปีเสือนะครับนะไปต่อข้อที่6นะครับนะข้อที่6เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาครึ่งปีหลังว่าใน6เดือนหลังนั้นนะครับตั้งแต่นะตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ล่ะตั้งแต่วันที่8สิงหาคม2566จนถึงวันที่4กุมภาพันธ์2567อ่ะรวมเป็นระยะเวลา6เดือนเนี้ยคนปีขานจะมีภาวะความเป็นไปอย่างไรบ้างปรากฏว่ามีดาวเก็บชายเข้ามานะคนเปิดปีขานในช่วงครึ่งปีหลังอ่ะเต็มไปด้วยการแข่งขันการแข่งขันแล้วก็แข่งขันแบบรถต้นคอเลยทีเดียวนะก็ขอให้ท่านได้รู้จักการใช้เครื่องมือนะครับนะแอปพลิเคชันนะระบบ AI ต่างๆเหล่านี้ มาใช้ประโยชน์ให้กับมาเสริมการทำมาหากินให้กับท่านนะครับนะก็เรียกว่าเป็นหนทางเดียวที่ท่านลงทุนได้น้อยที่สุดนะและท่านมีโอกาสที่จะต่อกอบโกยโชคลาภเงินทองต่างๆชื่อเสียง
กอบโกยบารมีต่างๆท่านขึ้นมาด้วยนะครับนะเป็นการลงทุนที่ต่ำและคุ้มค่ามากนะแล้วก็เป็นการลงทุนที่ถูกที่สุดแล้วได้ผลดีมากที่สุดด้วยนะครับนะไป TikTok ทาง YouTube อะไรต่างๆเหล่านี้นะแอปพลิเคชันอื่นๆน่ะนะดีนะมันส่งออกไปเป็นคลื่นน้ำเป็นการเดินทางในอากาศนะเพราะดวงชะตาของท่านต้องเดินทางนะระบบ GPS อะไรต่างๆเนี้ยดีหมดเลย GPS ปักหมุดนะปักหมุดออฟฟิศทำเลหน้าร้านอะไรต่างๆของท่านดีนะก็เป็นการเสนอแนะนำขายสินค้านะนะต่างๆได้สมัยนี้ก็แนะนำขายสินค้าทาง TikTok ด้วยนะนะครับนะแล้วก็รวมไปจนถึง การแพ็กเกจจิ้งนะการแพ็กเกจจิ้งก็คือการเรียกว่าปฏิวัติการแพ็กเกจก็คือหีบห่อนั่นเองนะการหีบห่ออะไรต่างๆนะการทำป้ายหน้าร้านการโชว์สินค้าต่างๆเพราะว่าปีแล้วดวงชะตาของท่านอ่ะโดนบัลลังก์ขององค์เทพไทโซเอียปิดกั้นเอาไว้ปีนี้ดวงเปิดแล้วนะครับนะท่านก็ควรจะออกมาสู้นะแล้วก็ออกมาทำโปรโมชั่นนะลดแลกแจกแถมนะครับนะถือว่าเป็นปีแห่งการวิ่งสู้ฟัดแล้วท่านก็จะมีชัยชนะนะครับนะก็แล้วก็ดวงชะตาของท่านต้องการแข่งขันด้วยนะเป็นการแข่งขันที่ว่าลดต้นคอนะไม่สู้ไม่ได้แล้วไม่สู้เราแพ้ก็แน่ๆนะครับนะแต่สู้แล้วท่านจะชนะนะครับนะก็อย่างไรก็ตามนะครับคนปีขานเป็นคนที่แข็งๆนะครับห้ามห้ามนะเวลาพูดจากับพี่ๆน้องๆอะไรต่างๆและหรือผู้ร่วมงานน่ะควรที่จะสงวนท่าทีนะครับนะอย่าให้แข็งเกินไปรักษาถ้อยทีน้ำใจแล้วก็น้ำเสียงของตัวของท่านเองนะครับว่าให้เป็นมิตรนะครับนะแล้วก็อย่างไรก็ตามคนปีขานก็ต้องมีเรื่องราวที่ว่าต้องระมัดระวังความดาวที่ไม่ดีเข้ามาอยู่เหมือนกันนะบางเดือนมันมีดาวหมาดำเข้ามานะจะทำให้สมบูรณ์ให้ดวงชะตาของท่านนะมีเรื่องเรียกว่าวิวาทะผิดอกผิดใจนะและระวังของหายระวังโทรศัพท์มือถือหายนะแล้วก็ก่อนจะเดินทางไปข้างนอกควรที่จะได้มีการตรวจสภาพรถยนต์นะให้เรียบร้อยด้วยนะครับนะก็นี่ก็คือข้อที่6นะครับนะข้อที่7ล่ะด้านโชคลาภใครๆก็อยากได้โชคลาภนะครับนะซึ่งสาวอู่ก็อยากจะขอให้ท่านแนะนำว่าท่านควรที่จะสละเวลานะไปไหว้เทพพระเจ้าจีนตามศาลเจ้าจีนนะและหรือศาลวัดไทยที่ท่านเคารพนับถือนะแต่ในคลิปนี้เป็นคลิปของจีนล้วนๆเลยนะครับนะเราก็จะบอกท่านว่าท่านเชื่อหรือเปล่ามีองค์เทพพระเจ้าจีนอยู่2องค์นะครับนะที่ท่านควรจะสละเวลาไปกราบไปไหว้ไปขอพรนะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2566นะเดือนกุมภาพันธ์มีอยู่28วันเริ่มตั้งแต่วันที่5แล้วกันนะ5กุมภาพันธ์2566จนถึงวันที่28กุมภาพันธ์2566นะองค์เทพที่ดีเลิศประเสริฐสีสำหรับดวงชะตาของท่านนะครับนะคลิปนี้ท่านได้ดูดวงแบบฟรีๆนะไปกราบไปไหว้องค์เทพไทยเอียงไปกราบไปไหว้องค์เทพไทยอินเทพสุริยันเทพจันทานะเทพไทยเอียงเทพสุริยันก็มาฉายแสงอยู่ในดวงชะตาให้โชคให้ลาภเปิดทิศเปิดทางเปิดแสงสว่างให้กับดวงชะตาของท่านเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงตั้งแต่6โมงเช้านะครับจนถึง6โมงเย็นนะนี่คือการทำงานขององค์เทพไทยเอียงนะครับนะส่วนองค์เทพไทยอินก็มาฉายแสงนะเข้าเวรตั้งแต่หลังเวลา18นาฬิกาจนถึงก่อน6โมงเช้านะครับนะก็คือตี5 59นาทีเป็นระยะเวลา12ชั่วโมงนะส่งผลให้เทพไทยอิมก็จะมีการเหมือนกับเป็นพลายกระซิบอย่าลืมอันโน้นนะอย่าลืมอันนี้นะอย่าไปเชื่อคนนั้นมากนะคัดกรองคนนี้นะคนนี้ดีคนนั้นไม่ดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะเป็นการพลายกระซิบบอกท่านเรื่องราวต่างๆเยอะๆเลยนะครับนะก็ส่งผลให้คนที่เกิดปีขานนะมีโชคมีลาภแบบออโตเมติกแล้วก็สองเทพองค์นี้เป็นองค์ที่ใหญ่ด้วยนะครับนะแล้วก็พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยนะไปเถอะครับไปไหว้องค์เทพองค์นี้องค์เทพองค์นี้บรรดาเจ้าสัวขหบดีนะทั่วฟ้าทั่วแดนโลกเนี้ยนะที่เป็นสายเลือดคนจีนน่ะชอบยิ่งนัก
จะไปกราบไปไหว้ขอพรองค์เทพนะถ้าเดินทางไปไต้หวันนะที่เมืองเกาสงไต้หวันนะก็จะเห็นองค์เทพองค์นี้เยอะแยะมากเลยนะครับนะหลากหลายประเทศองค์เทพองค์นี้เขาเรียกว่าเทพคนไทยเรียกว่าเจ้าพ่อเสือคนจีนแต้จิ๋วเรียกว่าตัวเหล่าเอี้ยนะตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะตัวเหล่าเอี้ยก็คือองค์เทพองค์ใหญ่ๆนะคุมสามภพภพฟ้าภพดินแล้วก็ภพน้ำนะครับนะก็เป็นปางองค์สุดท้ายปางหนึ่งองค์สุดท้ายขององค์เทพเจ้าไท่เสียงเล่ากุงปรมาจารย์อภิมหาปรมาจารย์หยินหยางด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นแรงกล้าสูงเข้ามาจากดวงดาวที่เป็นดวงดาวของพรหมจรรย์นั่นเองนะฮะเป็นดวงดาวที่เรียกว่าธรรมะนะครับสะสมบุญบารมีมีฤทธิ์เดชสูงมากเลยแล้วก็ในมือข้างหนึ่งก็ถือดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรนะดาบ7ดาวเหนือพิฆาตอสูรด้วยและนิ้วของเขาก็เป็นนิ้วดัชนีสวรรค์ด้วยนะไปกราบไปไหว้นะครับนะองค์เทพองค์นี้ที่ว่าองค์เทพตัวเหล่าเอี้ยนะครับนะคนกทมก็จะได้เปรียบนิดนึงนะฮะที่ศาลเจ้าพ่อเสือข้างๆศาลว่าการกทมนะเป็นพระประธานเลยนะครับนะก็บางคนไปต่างจังหวัดก็มากจะมาเที่ยวในกรุงเทพก็ถือโอกาสไปไหว้แล้วกันนะครับด้านความรักนะมาถึงข้อที่8แล้วด้านความรักนะท่านอ่านเอาเองว่านิสัยของดาวกรรมเทพคืออะไรบ้างเราจะไม่ไปพูดแล้วล่ะว่าดาวกรรมเทพคืออะไรนะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะด้านความรักนะครับนะของปีขานด้านความรักของคนเกิดปีขานนะจริงๆแล้วเป็นคนปีขานเป็นคนดวงใหญ่นะชอบมีหน้ามีตาอยากได้รับการยอมรับจากสังคมนะครับอยากให้คู่ครองมาใส่ใจมาปฏิบัติมาเทคแคร์มาดูแลแต่ต้องยอมรับว่าในโลกความเป็นจริงอ่ะนะสมัยนี้ชายหญิงมันเสมอภาคกันหรือว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องวินแล้วนะครับ 50% 50% นะคือต่างฝ่ายต่างต้องเคารพซึ่งกันและกันต่างฝ่ายต่างต้องยอมให้เกียรติซึ่งกันและกันจึงจะเป็นการฉลาดนะครับแล้วก็อยู่กันได้แบบยาวนานด้วยนะครับนะไปต่อข้อที่9นะครับนะด้านอาชีพล่ะนะข้อที่9จะบอกว่าด้านอาชีพวาสนาความร่ำรวยของคนอ่ะอยู่ที่อาชีพจริงๆยอมรับเลยว่าอยู่ที่อาชีพดวงชะตาเงี้ยต้องทำอาชีพอะไรถึงจะร่ำรวยนะวันเท่าฉะนั้นบรรดาลูกหลานของท่านที่เป็นวัยรุ่นนักศึกษาอะไรต่างๆมาดูดวงกับซินแซอูแล้วท่านก็จะได้โชคได้ลาภกลับคืนกลับไปท่านจะได้รู้ตัวตนของท่านว่าแท้จริงแล้วดวงชะตาของท่านถูกชะลอกับอาชีพธาตุดินหรือถูกชะลอกับอาชีพธาตุทองธาตุน้ำหรือธาตุไม้และหรือธาตุไฟนะมันเป็นเรื่องราวของสูตรความลับสูตรความรวยนะซึ่งสามารถบอกท่านได้อย่างแน่นอนแต่ว่าท่านต้องใช้ให้ข้อมูลวันที่เกิดเดือนที่เกิดปีที่เกิดเวลาที่เกิดนะครับนะปีเดือนวันเวลาเกิดนะเราก็จะทราบเรื่องราวต่างๆเพิ่มเติมอีก40ข้อนะตั้งทราบอีกเรื่องราวต่างๆอีก40ข้อเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เป็นการดูดวงแค่ปีเกิดเท่านั้นเองนะคือคนเกิดปีขานนะครับนะก็คนเปิดปีขานแล้วก็ดูชอบปีแล้วก็ดูได้10ข้อนี้นะครับนะแต่ว่าถ้าอยากจะดูเจาะลึกนะเปิดพรหมลิขิตเลยก็ดีที่สุดในโลกนะซินแสอูก็อยากจะถ่ายทอดอยากจะเผยแพร่วิชาโหราศาสตร์ดวงจีนอยู่แล้วและช่วงนี้เราก็จัดโปรโมชั่นสุดจะพิเศษเพียงแค่600บาทเองนะเป็นการเปิดพรหมลิขิตนะช่อตัวของท่านนะครับนะอย่างจริงจังจังจังแล้วท่านก็จะทราบนะครับสูตรความลับสูตรความรวยที่เป็นเรื่องราวเนื้อแท้ของท่านอย่างละเอียดเลยนะครับนะเบอร์โทรศัพท์ก็อยู่บนจอนี้แหละครับจอมือถือของท่าน0893403857นะเพียงแค่600บาทจากปกติ 1,000 บาทนะครับนะก็มาดูกันต่อข้อที่10นะข้อที่10เดือนนะเดือนไหนดีเดือนไหนต้องระมัดระวังนะข้อที่10บอกว่าคนเกิดปีขานนะโดยภาพรวมแล้วเดือนที่ให้โชคให้ลาภก็คือเดือนนะเดือนพฤศจิกายนนะเดือนมิถุนายนเดือนตุลาคมนะครับนะอย่างไรก็ตามเดือนที่ต้องระมัดระวังก็คือเดือนสิงหาคมเดือนพฤษภาคมนะแล้วก็เดือนมิถุนายนด้วยมิถุนายนเนี่ยนะมันเป็นทั้งดีและไม่ดีนะครับนะก็มีอยู่ในดวงชะตาของท่านที่เกิดปีขานนะครับนะแต่ก็จะมีข่าวดีว่าหากท่านใดก็ตามที่ว่าเคยดูเคยใ
ให้ซินแสอูว่าไปวางพลังฮวงจุ้ยที่บ้านของท่านออฟฟิศของท่านโรงงานของท่านนะแล้วหรือท่านอยากจะให้ตัวของซินแสอูไปวางพลังฮวงจุ้ยนะด้วยฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีนะท่านก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะมันก็จะมีเดือนอีก2เดือนที่4เดือนเลยทีเดียวที่ดีๆก็คือเดือนมกราคมเมษายนตุลาคมแล้วก็กรกฎาคมนะท่านก็4เดือนนี้ท่านก็จะได้โชคลาภฟรีๆแบบปาฏิหาริย์นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับนะเพราะว่าเรายังมีคลิปดีๆที่จะมอบสาระมอบประโยชน์ให้กับท่านนะตลอดไปนะครับนะนี่แหละครับเบอร์โทรศัพท์ของซินแสอู089 340 3857 ID Line ก็ wu.master นะครับนะก็รับวางฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีทั่วราชอาณาจักรนะครับนะนอกจากนี้ตัวของซินแสอูก็รับหาเลิกมงคลสมรสนะครับนะแต่งงานแล้วอยู่กินกันแล้วร่ำรวยเป็นเศรษฐีอยู่กันแล้วยั่งยืนนะครับนะแล้วก็การผ่าคลอดนี่ตัวของซินแสอูให้ความสำคัญมากเลยเพราะว่าอยากจะให้ลูกหลานตระกูลของท่านก้าวหน้าก้าวกระโดดมีดวงเฮงๆนะเกิดมาทั้งทีทำไมเราไม่หาวันที่ดีๆให้ลูกหลานของท่านนะครับบุคคลในตระกูลของท่านเชื้อสายวงตระกูลของท่านนะได้แบบภูเขาเงินได้แบบภูเขาทองได้คาบช้อนเงินได้คาบช้อนทองได้แบบหีบสมบัติติดตัวมาเกิดได้มีดาวคู่ครองที่ดีๆอยู่กันแล้วร่ำรวยนะวิชาการหาเลิกผ่าคลอดของโหราศาสตร์ดวงจีนสามารถลิขิตเรื่องราวต่างๆเฮงๆขึ้นมาได้นะครับนะปกติคนที่หาเลิกผ่าคลอดนะเกิดมาจะมีดวงชะตาที่ว่าเป็นเศรษฐีใหญ่มีหลักทรัพย์เป็นร้อยร้อยล้านอยู่แล้วนะ อันนี้เชื่อใจได้นะครับเชื่อถือได้นะครับนะก็อันนี้นะครับก่อนจบคลิปนี้นะหากท่านสนใจอยากจะให้ซินแสอูไปออกแบบบ้านวางแผนผังให้นะถ้ามีที่ดินอยู่แล้วอยากจะให้ตัวของซินแสอูวางแบบแปลนบ้านนะครับที่ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีก็แจ้งเข้ามาได้นะครับและหรือจะไปให้เศรษฐกิจไม่ดีนะการค้าฝืดเคืองอะไรต่างๆเนี่ยนะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้และหรือถ้ามีโปรแกรมอยากจะซื้อบ้านนะซื้อบ้านใหม่อะไรต่างๆเราเนี่ยนะซื้อหาซื้อบ้านไม่รู้จะซื้อหลังไหนดีก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับนะก็จะบอกเรื่องราวความลับฮวงจุ้ยหัวใจเศรษฐีให้กับท่านได้รับทราบให้ท่านได้เลือกอยู่กันแล้วเฮงๆนะครับนะก็ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านนะครับนะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปตอนต่อไปนะครับกราบสวัสดีครับ